หลังจากจบเหตุการณ์นะครับการประชุมที่Jackson Holeแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าทุกคนก็คงจะทำไมฮะกลับมาดูที่ข้อมูลเศรษฐกิจกันรวมถึงกลับมาดูที่ทิศทางของธุรกิจโทนของตลาดนะในการมองเรื่องอัตราดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไรครับปัจจัยที่น่าสนใจเนี่ยคือในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมสิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องของภาพเศรษฐกิจและเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเป็นอย่างที่เรามองมากขึ้น Flash Composite PMI นะครับผมทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศขนาดใหญ่ที่ออกมานะครับผมยุโรปสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่แดนถดถอยเงินเฟ้อยังคงสูงรู้ว่าลดลงแต่ค่อยๆชะลอตัวลงคนมีกำลังซื้อน้อยลงนะครับเราก็ต้องหา pricing power ผมว่าธีมเนี้ยให้ผลตอบแทนดีมากนะครับอาจจะมีบางช่วงเวลาที่ตลาดมีความเป็น risk on นะครับอาจจะ underperform แต่ก็ไม่ได้ถือว่ามี downside อะไรเยอะมากนะครับหุ้นที่เรามองเอาไว้นะครับในฝั่งของตัวอเมริกาก็ตอบสนองนะครับภาพของตัว pricing power ก็จะมีอย่าง Coca-Cola นะครับ McDonald's นะครับ P&G Starbucks นะครับ Verizon5 ข้อดีเปิดบัญชีลงทุนหุ้นกับ SCBS 1. เปิดบัญชีง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Easy Invest ไม่ต้องส่งเอกสารอนุมัติไวใน15 นาที 2. ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหุ้น 3. เปิดบัญชีครั้งเดียวลงทุนได้ทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมและตราสารหนี้ 4. มีบริการ Smart Advisor หรือ Stock Radar Premium ให้ใช้งานฟรี 5. รับ Easy Point คูณ 2 เมื่อลงทุนหุ้นไทยตราสารอนุพันธ์หุ้นต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์สแกน QR Code เพื่อเปิดบัญชีวันนี้ได้เลยสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealth Weekend Broadcast ประจำวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565พบกับเรา3คนช่วงเวลาประมาณ 9 โมงเช้าวันเสาร์อย่างนี้นะครับแน่นอนนะครับนำทีมโดยพี่สุกิจครับคุณสุกิจอุดมศิริกุลกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย SCBS ของเราสวัสดีครับพี่สุกิจครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับออสซินครับครับผมครับและอีกท่านนะครับผมน้องโบ๊ทนะครับคุณสุทธิชัยดวงฤทธิ์ฉายานักกลยุทธ์คนเก่งของเราสวัสดีครับน้องโบ๊ทครับสวัสดีครับพี่ออสซินครับสวัสดีครับพี่ป๋องครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโบ๊ทครับครับแล้วผมออสตินเปียสามานสันนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับผมเราทั้ง3คนนะฮะก็จะมาพูดคุยในเรื่องของภาพของการลงทุนนะฮะแล้วรวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งหลายนะฮะแล้วก็มุมมองในสัปดาห์ต่อไปด้วยฉบับนี้นะครับผมในเรื่องของ Wealth Weekend นะฮะก็น่าสนใจมากนะฮะเพราะว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่เราทุกคนนะฮะในแง่ของตลาดการเงินการลงทุนเนี่ยจับตาอยู่ก็คือ Jackson Hole นะฮะชื่อตอนของเราคือจบJackson Hole ตลาดจะไปทางไหนต่อนะฮะก็ขออนุญาตเรียนถามพี่สุกิจนะครับว่าธีมของสัปดาห์นี้ทำไมถึงเป็นชื่อนี้ครับผมครับเชิญครับครับขอบคุณครับออสซินครับคือตรงไปตรงมาเลยครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยการพบกันนะครับของประธานธนาคารกลางหลายๆประเทศเนี่ยก็ทำให้ตลาดค่อนข้างจะผันผวนนะครับแล้วก็ไปสร้างความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย0.75 ในเดือนกันยานะครับตอนที่เราคุยกันนี้เรายังไม่ทราบผลแต่ว่าตอนที่ท่านผู้ชมดูรายการนี้คงจะทราบผลแล้วนะครับซึ่งยังไงก็แล้วแต่ครับผมก็เชื่อว่าเหตุการณ์นี้ก็จะผ่านไปนะครับแล้วก็กว่าจะไปถึงการประชุมธนาคารกลางสหรัฐจริงๆนะครับในเดือนกันยาเนี่ยเขาประชุมกันเท่าไหร่นะออสตินวันที่21ครับผมซึ่งหมายความว่าโอ้ยังมีเวลาอีกนานมากผมก็เลยคิดว่าเมื่อเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราคงมาดูต่อไปเลยดีกว่าว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราต้องติดตามอะไรนะซึ่งผมอาจจะขออนุญาตคาดการณ์แล้วกันว่าคำพูดของประธานเฟดนะครับคุณเจริญพงศ์ไม่รู้จะพูดอะไรนะในคืนที่เรากำลังรอเนี่ยแต่ผมว่าอันนึงเขาจะต้องพูดผมเชื่อว่าเขาจะต้องพูดแล้วกันก็คือว่าการตัดสินใจในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะขึ้นกับข้อมูลนะครับที่ออกมานะข้อมูลของเศรษฐกิจที่ออกมานะหรือที่เราเคยพูดกันว่าเป็นเรื่องของ data dependentนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าการ หลังจากจบเหตุการณ์นะครับการประชุมที่Jackson Holeแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าทุกคนก็คงจะทำไมฮะกลับมาดูที่ข้อมูลเศรษฐกิจกันรวมถึงกลับมาดูที่ทิศทางของธุรกิจนะซึ่งเดี๋ยวโบ๊ทคงจะมาเสริมนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ในภาคธุรกิจมันมีเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าแน่นอนสัปดาห์นี้ผมเห็นออสตินเตรียมข้อมูลมาเยอะมากนะที่เป็น data ต่างๆว่าตกลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะย่อยมาแล้วเนี่ยถ้าเฟดเห็น data ประมาณนี้แล้วก็มองไปในอาทิตย์หน้าด้วยเนี่ยโทนของตลาดนะในการมองเรื่องอัตราดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไรครับให้สิมาอัปเดตเรื่องข้อมูลต่อเลยครับครับขอบคุณมากครับพี่สุกิจครับครับก็อย่างที่พี่สุกิจเรียนไปนะครับเรื่องของJackson Holeเนี่ยอีเวนต์หลักนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวเราพูดคุยกันแต่ว่าภาพในช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับผมจริงๆตลาดก็ค่อนข้างผันผวนนะครับผมขึ้นๆลงๆแล้วแต่ในเรื่องของความกังวลรวมถึงความคาดหวังต่างๆนะฮะแต่ว่าปัจจัยที่น่าสนใจเนี่ยคือในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมก็ในช่วงวันที่อัดวันศุกร์เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องของภาพเศรษฐกิจและเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเป็นอย่างที่เรามองมากขึ้น Flash Composite PMI นะครับผมทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศขนาดใหญ่ที่ออกมานะครับผมยุโรปสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่แดนถดถอยคือต่ำกว่า50นะฮะอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2คือท่าทีธนาคารกลางต่างๆนี่ยังคงส่งสัญญาณในการขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมโดยเฉพาะประเทศที่เงินเฟ้อยังเป็นขาขึ้นนะครับก็คือเช่นอังกฤษยุโรปอินเดียอินโดฟิลิปปินส์แล้วก็ล่าสุดก็คือเกาหลีใต้นะครับผมแต่ว่าก็เริ่มเห็นทรายแล้วว่าจะเรียกว่า peak of hawkishness ก็ได้อย่างเกาหลีใต้เนี่ยเงินเฟ้อก็ดอกเบี้ยก็เริ่มจากที่เคยขึ้น50บิปก็เหลือขึ้น25บิปนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นภาพที่เราเห็นนะฮะประเด็นที่3อันนี้คือเรื่องของความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจจีนนะก็ส่งสัญญาณมากขึ้นนะครับผมก็ทั้งเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ด้านอสังหานะครับเรื่องของการขาดแคลนพลังงานในมณฑลเสฉวนนะฮะซึ่งเกิดจากเรื่องของภาวะภัยแล้งที่ทำให้แม่น้ำแยงซีเนี่ยลดลงนะก็มาผลิตไฟลำบากนะฮะซึ่งปัจจัยนี้ก็ลิงก์ไปสู่เรื่องของภัยแล้งใหญ่นะฮะของในภาคส่วนอื่นๆของโลกที่รุนแรงขึ้นนะฮะนี่เป็นปัจจัยที่4ไม่ว่าจะเป็นในยุโรปแม่น้ำไรน์นะครับผมก็แห้งขอดก็ทำให้การขนส่งสินค้าในหลายประเทศในยุโรปมีปัญหานะครับส่วนในสหรัฐเนี่ยก็แม่น้ำใหญ่ๆในมิสซิสซิปปีหรือว่าในมิสซูรีเนี่ยนะฮะก็มีปัญหาก็ทำให้หลายเมืองเนี่ยหลายมลรัฐเนี่ยต้องมีการปันส่วนน้ำนะฮะแล้วก็กระทบต่อเรื่องของการเพาะปลูกธัญพืชนะครับผมแล้วก็ทางสวิสลีนะครับซึ่งเป็นบริษัทลีอินชัวรันส์นะฮะเขาก็บอกว่าณปัจจุบันเนี่ยความเสียหายเบื้องต้นที่ทางเขาซึ่งในฐานะเรื่องของการประกันภัยเนี่ยรับทราบมาเนี่ยต้องจ่ายไปแล้วนี่คือ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับผมก็สูงกว่าในอดีตเป็นแทบจะเป็น10เท่าเลยนะครับผมนะนอกจากนั้นยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของประเด็นเรื่องของรัสเซียนะฮะก็มีการยุติการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปแต่นี้ชั่วคราวนะฮะประมาณ3วันแต่ว่าผู้คนก็เริ่มกังวลกันมากขึ้นว่าอันนี้จะทำให้ในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องวิกฤตพลังงานในยุโรปมีมากขึ้นในระยะต่อไปหรือเปล่านะครับผมประเด็นที่6นะครับในฝั่งของ OPEC เองก็มีการส่งสัญญาณที่จะชะลอการผลิตนะครับผมนะก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับผมนะแต่ไงก็ถ้าในเชิงภาพบวกนะฮะก็จะเป็นในฝั่งของจีนเป็นหลักนะครับเพราะเศรษฐกิจจีนเขามีปัญหามากขึ้นเนี่ยก็เริ่มเห็นสัญญาณของการที่เขามีออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับวงเงินโดยภาพรวมก็คือ1ล้านล้านหยวนเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะฮะนอกจากนั้นก็มีการลดดอกเบี้ยเงินกู้นะทั้ง1ปีแล้วก็5ปีลงนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีการเสนอเงินกู้พิเศษให้กับผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาด้วยนะครับก็ในส่วนของการวิเคราะห์เนี่ยก็ขออนุญาตเรียนสรุปเป็นภาพใหญ่นะครับผมอย่างที่เรียนไปว่าเงินเฟ้อนะครับน่าจะมีทิศทางที่ลดลงแล้วในขณะที่ตัวเรื่องของตัวภาพของเศรษฐกิจก็เริ่มมีสัญญาณที่ชะลอลงนะฮะเราไปดูตัวเงินเฟ้อนะฮะใน43ประเทศนะที่เราติดตามดูอยู่เนี่ยก็พบว่าค่าเฉลี่ยของเงินเฟ้อเนี่ยเริ่มลดลงจาก 15.2% เนี่ยเหลือ 11.5% นะฮะถ้าดูเป็นกราฟนี่จะเห็นว่าหักหัวลงค่อนข้างชัดเจนนะซึ่งอันนี้มันคอนเฟิร์มวิวเราระดับนึงแล้วมันก็คอนเฟิร์มวิวเมื่อที่เคยได้เรียนไปในสัปดาห์ก่อนหน้าด้วยว่าเงินเฟ้อที่เรามองดูเฉพาะในอเมริกาที่มีหลายตัวมากเลยที่ใช้ชี้วัดเนี่ยก็เริ่มเห็นสัญญาณลดลงฉะนั้นเราค่อนข้างเชื่อในประเด็นนี้ในระดับหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ถ้ามาเปรียบเทียบกับเรื่องของตัวภาพของ Flash Composite PMI ที่ได้เรียนไปตอนต้นเนี่ยเราก็เห็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจล่าสุดในโลกโดยเฉพาะขนาดใหญ่เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณถดถอยแล้วนะครับผมต่ำกว่า50เนี่ยแต่ว่าการที่เงินเฟ้อเนี่ยยังปรับขึ้นอยู่ในหลายประเทศอย่างที่เรียนไปตอนต้นเนี่ยก็ทำให้ธนาคารกลางต่างๆก็ยังขึ้นดอกเบี้ยอยู่แต่ว่ามันก็เริ่ม สำหรับเราก็เริ่มมองว่ามันน่าจะเริ่มเลทไซเคิลของในเรื่องของการที่ขึ้นแต่ว่าอาจจะขึ้นในอัตราที่ลดลงอะไรต่างๆนะครับผมนะแต่ว่าก็ยอมรับนะฮะว่าตลาดเนี่ยอาจจะยังไปโฟกัสในภาพของการที่ดอกเบี้ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมรวมถึงสัญญาณจากตัวประธานธนาคารกลางเฟดนะฮะสาขาต่างๆเนี่ยที่ออกมาพูดในช่วงหลังตรงนี้นะครับผมว่ายังพร้อมที่ยังจะขึ้นดอกเบี้ยอยู่ก็เลยทำให้ความตึงตัวทางการเงินสูงขึ้นนะฮะตัวเรื่องของดอกเบี้ยพันธบัตร10ปีก็ยังพุ่งขึ้นอยู่นะครับผมแต่ไงก็ตามนะครับผมถ้าหลายฝ่ายเนี่ยเริ่มวิเคราะห์หรือว่าเริ่มมองภาพรวมเป็นภาพใหญ่เนี่ยเห็นภาพเช่นเดียวกับที่เรามองเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับผมว่าการที่เริ่มส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นซึ่งจริงๆในเฟดมินิทในเช้าที่แล้วก็เริ่มพูดเช่นนี้นะก็เป็นไปได้ว่าในระยะต่อไปเนี่ยก็ภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือบอนด์ยิลด์ที่ขึ้นสูงเลยอาจจะเริ่มกลับทิศในระยะต่อไปนะครับผมจริงๆเรื่องของความเสี่ยงที่ชัดเจนขึ้นก็ในจีนเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกก็เห็นชัดเจนนะครับผมแล้วจีนเขาก็เริ่มรีแลกซ์แล้วถ้ามองภาพว่าจีนเนี่ยเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันในแง่ของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยในระยะต่อไปเราก็อาจจะเริ่มเห็นทรายที่เป็นทำนองนี้ได้นะครับผมถึงแม้จะไม่ผ่อนคลายเลยเหมือนจีนแต่ว่าน่าจะลดลงนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพเช่นนั้นนะครับก็อันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะฮะในเรื่องของภาพเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายต่างๆที่มีในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพี่สุกิจครับผมขอเติมอย่างนี้แล้วกันนะผมว่าเรื่องของการกระตุ้นของจีนเนี่ยเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจจีนในปีนี้เนี่ยหลายคนก็คาดการณ์แล้วว่าจะโตแค่ 3% ซึ่งมันเป็นตัวเลขค่อนข้างต่ำและต่ำกว่าเป้าหมายที่เขาเคยมองกันไว้นะ 5% 6% นะครับเพราะอันนี้ชัดเจนว่าเคลียร์ว่าเป็นเรื่องของภาพบวกแต่ผมคิดว่ามันเป็นการเข้ามาแก้ปัญหาสิ่งที่จีนเคยใช้นโยบายเข้มข้นนะก็คล้ายๆเป็นการคลายล็อกปัญหาที่จีนเคยทำมาแล้วก็อาจจะช่วยประเด็นเรื่องของโควิดด้วยนะครับซึ่งอันนี้ตัดออกมาได้เลยว่าเป็นเรื่องบวกนะมองไปเป็นทางด้าน positive นะฮะส่วนเรื่องข้อมูลที่ออสตินเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพวก PMI เนี่ยซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เป็น leading เนาะมันเป็นการมองอนาคตนะชัดเจนว่ากำลังลดลงมาในระดับที่ต่ำกว่าจุดที่เรียกว่า50ก็คือเป็นการชี้ว่าเศรษฐกิจหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มลดลงมาในระดับที่เรียกว่ามีการหดตัวแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยหรือตัวเลขเศรษฐกิจที่จะตามมาส่วนใหญ่ก็จะชะลอตัวซึ่งตรงนี้ก็จะยืนยันว่าภาวะชะลอตัวเนี่ยจะเข้ามาแล้วซึ่งตรงนี้แหละผมขออนุญาตเติมอีกนิดนึงว่าใน Jackson Hole เนี่ยซึ่งเดี๋ยวตอนที่เราพูดเนี่ยผลออกมาแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีการพูดถึงความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวมากขึ้นด้วยหรือว่ากังวลเรื่องของ recession เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนอกจากกังวลหรือว่าพูดเรื่องเงินเฟ้ออย่างเดียวซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่พูดกันมาตลอดอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่ตลาดเขาน่าจะรับรู้อยู่แล้วอันผมก็เลยมองว่าJackson Hole อาจจะพูดเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะไฮไลท์ว่ามันจะเป็นความเสี่ยงจากนี้ไปซึ่งเดี๋ยวจะคุยกับโบ๊ทต่อเนี่ยก็คือออสตินพูดถึงภัยที่มาจากธรรมชาติภัยแล้งหรือปริมาณน้ำในแม่น้ำที่ลดลงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหม่เป็นความเสี่ยงใหม่ซึ่งและเป็นความเสี่ยงที่เชื่อว่าจะใช้เวลาอีกผมได้ยินมาในนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดนะสัก 2-3 เดือนใช่ไหมบอสเป็นระดับไตรมาสแล้วกันหมายความว่ามันอาจจะไม่ใช่ความเสี่ยงที่จะอยู่ไปนานๆแต่เป็นความเสี่ยงที่เราจะเจอในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ซึ่งเดิมเราไม่คิดว่าจะมีความเสี่ยงนี้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับและความเสี่ยงนี้มันอาจจะทำให้อะไรครับมันอาจจะทำให้ปัญหาของเงินเฟ้อที่กำลังเริ่มชะลอลงเนี่ยมันอาจจะไม่ชะลอลงบ้างเหมือนกันเพราะว่าความเสี่ยงนี้มันจะไปสร้างปัญหาเรื่อง supply ใช่ไหมมันจะไปสร้างปัญหาเรื่องต้นทุนไปสร้างปัญหาเรื่องการขนส่งแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยที่เรียกว่ากลับขึ้นมาเกิน100เหรียญแล้วสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่าน้ำมันลงมาต่ำกว่า100เนี่ย3สัปดาห์ละสัปดาห์นี้ก็ปรับขึ้นมาแล้วเพราะโอเปกมีท่าทีว่าอาจจะลดกำลังการผลิตลงแปลว่าโดยสรุปเนี่ยฮะออสตินผมว่าเศรษฐกิจชะลอลงแน่ๆเงินเฟ้อชะลอลงแน่ๆแต่เงินเฟ้ออาจจะเจอจุดที่เรียกว่ามีการชะลอช้าลงอีกจากปัญหาที่เรากำลังเห็นอยู่นะในเรื่องของปัญหาของสิ่งแวดล้อมเรื่องของซัพพลายต่างๆแล้วในขณะเดียวกันปัญหาพวกซัพพลายจริงๆแล้วเนี่ยการขาดแคลนมันก็จะไปทำให้อะไรครับเศรษฐกิจชะลออีกเหมือนกันเราล่าสุดเราเห็นเรื่องของชิปช็อตเทจใช่ไหมฮะเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเราเองก็มีการปรับลดประมาณการลงมาเพราะว่าติดปัญหาเรื่องชิปเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วเนี่ยภาพผมอยากจะมองว่าการชะลอตัวมันจะมีแรงกดดันเนี่ยเพิ่มเติมนะครับในขณะที่เงินเฟ้อเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจาก เดิมที่ขึ้นเพราะความต้องการแต่อาจจะทรงตัวหรือยังไม่ได้ลดลงเร็วมากเนี่ยเพราะว่าปัญหาของ supply อันนี้ต้องเตรียมใจไว้ก่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากชวนคิดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมคือเราเนี่ยพยายามจะบอกว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในแต่ละการประชุมเนี่ยครั้งละเท่าไหร่นะซึ่งสำหรับผมมองว่าวันนี้เราน่าจะไปมองว่าปลายทางเนี่ยเขามองว่าที่เท่าไหร่กันเพราะว่าจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะสุดท้ายเนี่ยความสำคัญที่สุดมันอยู่ที่ปลายทางนะครับซึ่งปัจจุบันเองนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่รวมถึงเราเนี่ยก็มองว่าปลายทางของเฟดเนี่ยสิ้นปีนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ของสิน 3.5 3.75 ถ้าภาพนี้ไม่เปลี่ยนผมคิดว่าการที่ดอกเบี้ยแต่ละครั้งจะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักจริงๆตอนนี้เราต้องบอกว่าเราขึ้นมาเยอะมากแล้วนะเราขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างครึ่งทางของที่เรามองที่ปลายทางแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามุมมองจากนี้ไปผมอยากมองว่าเราน่าจะมาคุยกันว่าเอ๊ะสิ้นปีนี้เนี่ยดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่นะมากกว่าระหว่างทางจะขึ้นครั้งละเท่าไหร่มากกว่านะซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวสถานการณ์ของการกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยาเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยคงจะคลี่คลายไปแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องไปรออีกทีว่าเดือนกันยาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือมุมมองที่อยากจะเติมแล้วก็ชวนท่านผู้ชมคิดด้วยว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราควรจะดูดอกเบี้ยแบบไหนกันแน่ดูแบบว่าขึ้นครั้งละเท่าไหร่หรือว่าสุดท้ายแล้วจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะครับคราวนี้ไปที่โบ๊ทครับสถานการณ์ของตลาดหุ้นสัปดาห์นี้ที่เราคุยกันที่จบไปเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นไทยดีเนาะขึ้นมาที่เป้าหมายของเราหมายถึงว่าค่ากลางที่เรามองคือ1650โดยประมาณนะแล้วก็ตลาดโลกก็แกว่งๆแต่ว่ามีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างความกังวลเรื่องของดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยคงเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วประเด็นที่เดี๋ยวโบ๊ทอาจจะช่วยเราก็คือปัญหาที่ออสซินได้เกิดมานะเรื่องปริมาณน้ำต่างๆนานาจะเป็นไงแต่ขอเริ่มต้นจาก market reaction ก่อนว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเขา reaction กันยังไงครับครับแบ่งเป็น2ภาพนะครับภาพแรกคือผลตอบแทนนะครับของตัวตลาดนะครับกับตัว fund flow ตอบสนองไม่เหมือนกันนะครับภาพของตัวตลาดเนี่ยนะครับตลาด DM ปรับตัวลดลงสะท้อนภาพความกังวลนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวแนวโน้มเศรษฐกิจเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศ DM ในภาพรวมเนี่ยชะลอตัวลงชัดเจนนะครับแล้วผลประกอบการที่ออกมาตัวเล็กๆลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีสัญญาณว่าเฮ้ยยิ่งตัวเล็กยิ่งแย่กว่าตัวใหญ่นะครับแล้วอะไรที่เคยคิดไว้ว่ามันจะดีนะครับที่เช่นอย่างพวกดอลลาร์ทีดอลลาร์เจเนอรัลที่เป็นแบบ Deep Discount Store ที่เราเคยเล่าให้ฟังอ่ะพี่ว่าเฮ้ยคนอาจจะชิฟจากพวก Target Walmart ที่ขายราคาอาจจะสูงกว่าพวกดอลลาร์ทีดอลลาร์เจเนอรัลเนี่ยไอ้พวกดอลลาร์ทีดอลลาร์เจเนอรัลเนี่ยมันควรจะต้องดีสิปรากฏว่านะครับผลประกอบการออกมาแล้วมันต่ำกว่าที่คาดมันสะท้อนภาพของตัว consumption spending นะครับหรือว่าการ spending ของคนในอเมริกาเนี่ยมันชะลอตัวลงจริงนะครับมันมีแค่บางสิ่งบางอย่างแหละพี่ที่มันดูเหมือนยังไงก็ขาดไม่ได้นะครับแล้วเราแซวกันเล่นๆก็คือมันจะมีอยู่2บริษัทนะพี่บริษัทโคตี้กับอัลต้าบิวตี้2บริษัทเนี้ยทำเครื่องสำอางนะครับคนไปทำงานนอกบ้านมากขึ้นนะครับผู้หญิงเลิกแต่งหน้าไม่ได้ยังไงพวกเนี้ยดีมานด์ก็ยังคงสตรองอยู่2บริษัทเนี้ยพี่ไม่มีการเมนชั่นถึงสโลว์ดาวน์กับรีเซสชันเลยนะครับมันก็เป็นลักษณะเฉพาะนะพี่ของโปรดักต์ประเภทนั้นๆไปนะครับถ้าเป็นโปรดักต์แบบสเปเชียลตี้มากๆนะครับการที่เราจะเห็นการหดตัวลงแรงๆหรือว่าความเป็นยูนิคในเชิงของตัวโปรดักต์เนี่ยผมว่าอย่างที่เราเคยนำเรียนพี่ถ้าเป็นคลาวด์เป็น Data Center พวกนี้มีอัตราการเติบโตที่ดีนะครับในขณะที่ถ้าเป็นภาพที่อิงกับภาพของตัวเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอันเนี้ยไม่ได้ดีไม่ได้เขาเรียกอะไรพี่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีนักนะครับแล้วก็ให้ผลประกอบการที่ไม่ได้ดีเลยนะครับหุ้นยุโรปนะครับยังถือว่าเป็นหุ้นที่ underperform ที่สุดนะครับให้ผลตอบแทนต่ำที่สุดลบไป 1% ในทุก asset class นะครับบนโลกใบนี้ยุโรปต่ำสุดนะครับก็อย่างที่พี่วสินได้นำเรียนไปพี่เรื่องแม่น้ำลายนะครับราคาแก๊สยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับรัสเซียยูเครนยังไม่คลายนะครับดันประธานาธิบดีปูตินยังออกมาพูดอีกว่าจะเพิ่มกำลังทหารจาก 137,000 นายเป็น 1.15 ล้านนายนะครับในเดือน January ปี 2023 นะครับมันก็เป็นภาพสะท้อนนะพี่ว่าสถานการณ์รัสเซียยูเครนยังไม่จบเนี่ยนะครับเราก็อย่าเพิ่งไปมองว่าตัวยุโรปมันจะเริ่มดูดีขึ้นนะครับราคาแก๊สทำจุดสูงสุดใหม่นะครับค่าระวางเรือที่ขนนะครับของจากแม่น้ำนะครับลายเนี่ย ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับและอย่างที่พี่ป๋องแนะนำเนี่ยไปผมว่า 2-3 เดือนเนี่ยไม่พอนะครับพี่เพราะว่าถ้าเราดูตามสถิติแล้วกันนะพี่เวลาแม่น้ำลายในช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่แห้งอยู่แล้วแต่แค่ปีนี้แห้งแล้งผิดปกตินะครับถามว่าแล้วมันจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับให้พี่จินตนาการคร่าวๆเลยจะกลับมาจริงๆเนี่ยคือช่วงของเดือน December นะครับดังนั้นเนี่ยจากตรงนี้เป็นต้นไปคือผมว่าเราไม่ควรจะไปคาดหวังอะไรกับสิ่งที่เรียกว่าการลดลงนะครับของตัวราคาแก๊สนะครับหรือว่าราคาโคเพราะว่าในแม่น้ำลายเนี่ยเป็นตัวส่งถ่านหินนะครับส่งถ่านหินปุ๊บค่าระวางเรือที่อยู่ในแม่น้ำลายเพิ่มขึ้นนะครับมันก็ทำให้ตัวถ่านหินเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอันเนี้ยมันต้องบอกพี่นะว่ามันคนละอันกับ BDI นะครับ BDI มันคือการขนส่งที่ไม่ใช่ไอตัวในแม่น้ำลายเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นการขนส่งแบบที่มีเฉพาะตัวนะครับไม่ใช่แบบทั้งอุตสาหกรรมนะครับมันเลยทำให้เรารู้สึกได้ว่าภาพของตัววิกฤตพลังงานในฝั่งของตัวยุโรปเนี่ยยังเป็นประเด็นที่กดดันยุโรปอยู่เหมือนเดิมนะครับประเด็นฝั่งเมืองจีนนะครับจีนเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ 1.46 แสนล้านเหรียญ นะครับปริมาณไม่ได้เยอะมากเท่าที่ตลาดคิดนะพี่แต่ประเด็นมันคือมันสามารถจะป้องกันนะครับหรือว่าลดดาวน์ไซด์ของตัวตลาดได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่างที่พี่ซินได้เคยนำเรียนไปเมื่อ 2-3 เทปก่อนนะพี่ว่าเป็น stop and go นะครับหยุดกระตุ้นหยุดกระตุ้นหยุดกระตุ้นตามนโยบายที่เป็น common prosperity กับ dual circulation ในภาพใหญ่โควิด -19 ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับประเด็นสำคัญเลยพี่ถ้ามองในภาพรวมๆของตัวตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการตอบสนองภาพความเสี่ยงมากกว่าความคาดหวังนะครับจาก Jackson Hole นะครับไปในฝั่งของตัว Fund Flow นะครับ Fund Flow เนี่ยในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีคนมาเก็งกำไรนะครับบนภาพของตัว Jackson Hole มากขึ้นตลาดไม่ได้รีแอคชั่นบนภาพของตัว Jackson Hole แต่ฝั่งของตัว Fund Flow เนี่ยรีแอคชั่นผ่านJackson Hole นะครับคิดว่านะครับพี่ว่าทางเฟดเองเนี่ยจะมีการลดดอกเบี้ยหรือว่าเปลี่ยนโทนหรือว่าโทนดาวนะครับจากถ้อยคำที่กำลังจะแถลงในช่วงของวันศุกร์นี้นะครับซึ่งช่วงเวลาที่คนได้ฟังก็อาจจะรู้แล้วนะว่าเขาเปลี่ยนโทนหรือเปล่านะครับแต่ในฝั่งของตัวฟันโฟลเนี่ยมีกระแสเงินนะครับไหลเข้าในส่วนของตัวช็อตเทอมบอนด์นะครับก็แสดงว่าตลาดคิดนะครับว่าเฟดจะต้องมีการเปลี่ยนโทนหรือว่าจะเห็นนโยบายการเงินที่ตึงตัวน้อยลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนอกนั้นเองเนี่ยกระแสเงินค่อนข้างเบาบางอะไรที่ยังคงถูกกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ก็ยังถูกขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้ง precious metal นะครับรวมถึงในส่วนของตัว commodity นะครับยุโรปยังถูกแรงเทขายออกมานะครับจีนเริ่มซาแล้วนะครับนอกนั้นเองก็ดูเหมือนเขาเรียกรอความชัดเจนนะครับของตัวเฟดว่าจะเอาในทิศทางยังไงต่อดีนะครับถ้ามองในภาพสรุปเลยก็คือตลาดรีแอคชั่นความเสี่ยงฟันโฟลเบทกับภาพของตัวแจ็คสันโฮดังนั้นเนี่ยมันดูเหมือนไม่ได้เป็นเทรนด์ดังนั้นถ้าเหตุการณ์นะครับอย่างที่พี่บอกว่าเอ้ยถ้าในกรณีที่เฟดนะครับออกมาแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมว่าตลาดอาจจะลงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเล่นบนโฮปนะครับการตั้งสถานะรอไว้แล้วต้องมีการรีไพรซ์ใหม่นะครับสมมติถ้าออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นการโทนดาวตลาดก็อาจจะไม่รีแอคชั่นแรงเพราะว่าทุกคนได้ตั้งสถานะไว้แล้วอาจจะเจอแรงเทคโปรฟิตแล้วเกมที่สำคัญจริงๆอย่างที่พี่บอกอาจจะต้องรอไปดูเรื่องเกี่ยวกับตัวดอทพล็อตในวันที่ 21 เดือนหน้ามากกว่านะครับคือฟังจากโบสนะก็ต้องบอกว่าจากหัวข้อที่ตั้งเอาไว้นี้ผมคิดขึ้นมาตอนนี้เลยก็คือว่าหัวข้อที่ตั้งบอกว่าเอ้ยถ้าหมดจากJackson Holeนะตลาดจะไปทางไหนนะแล้วจะมีอะไรที่ต้องติดตามเนี่ยดูแล้วปัจจัยเสี่ยงเรื่องของยุโรปเนี่ยจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ดูเข้มข้นขึ้นนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องของต้นทุนพลังงานยังไม่จบนะครับอันนี้ชัดเจนซึ่งโบสบอกแล้วว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์ยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่จะปรับตัวลงนะครับเรื่องของจีนเนี่ยลักษณะการทำแบบอะไรนะ stop and go เนี่ยก็คือเป็นการประคองเป็นการสร้างเสถียรภาพนะครับแต่ไม่ได้เป็นการสร้างให้ไม่เกิดทิศทางที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าจะบูมหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่านโยบายจีนก็อย่างที่เรารู้คือว่ามีการพยายามที่จะกระชับเศรษฐกิจนะให้มันเป็นไปตามที่รัฐบาลเนี่ยอยากเป็นเช่นอะไรที่มัน เกิดฟองสบู่ก็ไปแก้อะไรที่มันแย่ไปก็ไปเติมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นภาพที่ทำให้เกิดเสถียรภาพของจีนซึ่งก็คาดหวังว่าแอคชั่นของจีนที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะบอกแล้วว่าแนวโน้มที่เหลือของปีเนี่ยจีนควรจะมีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วเราก็หวังว่าการเปิดประเทศมากขึ้นของจีนในช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยฟื้นตัวแล้วก็มีผลต่อเนื่องมาที่เรานะครับแต่ภาพรวมๆฟังจากโบสดูแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทรงๆนะไม่ชี้ไม่มีอะไรชี้ชัดมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นตลาดที่สนุกหรือว่าดูชัดเจนกว่าสัปดาห์นี้เพราะอะไรเพราะว่าพอพ้นเรื่องของประเด็นเรื่องJackson Holeไปแล้วเนี่ยผมว่าตลาดก็จะเริ่มไปดูเรื่องอื่นแล้วนะครับแต่เท่าที่เราดูเนี่ยยุโรปยังเป็นจุดอ่อนจีนดูเหมือนมีภาพที่เรียกว่ากลางๆอเมริกานี่มีลุ้นในหลายๆมิติเหมือนกันนะครับเพียงกลับไปที่ออสตินครับงั้นเราไปสัปดาห์หน้าเลยนะว่าสัปดาห์หน้าตัวเลขเนี่ยโอ้มันเป็นช่วงปลายเดือนใช่ไหมตัวเลขคงจะตัวเลขเศรษฐกิจคงจะออกมาเยอะพอสมควรไม่ทราบว่ามีอะไรที่น่าสนใจน่าติดตามบ้างครับครับก็ต่อเนื่องในเรื่องของ PMI นะครับผมเราเห็นแฟลชของทางฝั่งของยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นไปแล้วที่ลดลงแล้วคราวนี้มาดูที่จีนบ้างนะครับผมจริงๆจีนนี่เขามี2ตัวก็คือทั้งทางของทางการแล้วก็ของไคซินนะฮะของเอกชนนะครับก็คงต้องติดตามดูนะฮะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนตัว PMI อาจจะยังไม่ได้แย่มากในเรื่องของจีนนะแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของแม่น้ำที่แยงซีที่มีปัญหาเนี่ยน่าจะกระทบต่อตัว PMI บ้างเหมือนกันนะก็คงต้องตามดูตรงนั้นนะฮะแต่ว่าแน่นอนเรื่องของประเด็นในเรื่องของการช่วยด้านอสังหาอย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะครับผมก็อาจจะมาสนับสนุนในภาพต่อไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมนะนอกจากนั้นนะฮะก็ในเรื่องของราคาบ้านในอเมริกานะครับผมก็คงต้องติดตามชัดเจนขึ้นนะครับผมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีตัวเลขของทางฝั่งของเป็นเซอร์เวย์ของดูป้องหรืออะไรเนี่ยนะครับผมแต่ว่าในสัปดาห์หน้าที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของ Case Shiller Index นะฮะตัวเลขของสัปดาห์นี้ในราคาบ้านจริงๆเริ่มเห็นสัญญาณของการชะลอลงแล้วนะครับผมเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ต้องติดตามชัดเจนก็คือตัว Case Shiller ของ S&P เนี่ยว่าราคาบ้านจะลดลงหรือเปล่าซึ่งถ้าลดลงก็ยิ่งดีนะครับผมก็จะเป็นตัวสะท้อนว่าเงินเฟ้อเนี่ยที่เป็นส่วนสำคัญเนี่ยน่าจะเริ่มลดลงในระยะต่อไปและสุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของตลาดแรงงานนะการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐนะครับผมตัวนอนฟาร์มเนี่ยออกมาซึ่งหลายฝ่ายก็คาดว่าคราวนี้เนี่ยน่าจะลงแล้วล่ะนะฮะก็มองลงแล้วออกมายังดีอยู่นะมาเดือนที่แล้วนี่ 520,000 นะฮะก็เดือนนี้คาด 290,000 นะครับผมก็คือต้องดูว่าถ้าเริ่มชะลอลงเงินเฟ้อตัวเรื่องของการว่างงานเริ่มทรงๆหรือเพิ่มขึ้นบ้างต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่สอดคล้องว่าเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวแรงกดดันเงินเฟ้อก็ไม่สูงนักนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพของในสัปดาห์หน้าขออนุญาตแตะในเรื่องของตัวมุมมองนะฮะในเรื่องของการลงทุนซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากของเดิมนะครับผมก็ของอเมริกายังเป็น slightly positive นะฮะเช่นเดียวกับในฝั่งของญี่ปุ่นที่เป็น neutral นะฮะsalary positive ของอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันใน EM นะฮะก็คืออย่างบ้านเราอย่างของจีนนะยังมองภาพเช่นนั้นอยู่นะครับผมในขณะที่ในฝั่งของยุโรปก็อย่างที่เราคุยกันก็มีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นก็เป็น salary negative ครับผมครับผมฟังดูแล้วเนาะอันนี้ถ้าเกิดฟังปุ๊บแล้ว reaction ปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าดูเหมือนสัปดาห์หน้าก็จะมีควันหลงเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยต่อเพราะว่าจะมีเรื่องของตลาดแรงงานมันจะมีเรื่องของราคาบ้านซึ่งอันนี้เป็นไม้เบื่อเขาเรียกว่าไม้เบื่อไม้เบานะฮะไม้เบื่อไม้เมากับเรื่องของเงินเฟ้ออยู่ใช่ไหมเป็น2เรื่องที่ยังทำให้ทางธนาคารกลางเนี่ยยังไม่สบายใจแล้วก็ว่ามันจะร้อนแรงแล้วทำให้เงินเฟ้อไม่ลงไหมต้องขึ้นดอกเบี้ยไหมผมว่าสัปดาห์หน้าอาจจะก้าวข้ามเรื่องของดอกเบี้ยไม่ได้นะโบสนะดูแล้ว2ตัวเลขนี้ยังเป็นตัวเลขที่สำคัญแต่ว่าตัวเลขด้าน PMI เนี่ยคงจะค่อนข้างเคลียร์ว่ายังอยู่ในทิศทางที่เรียกว่าอ่อนตัวลงนะครับก็ตีไปได้ว่าเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจยังอยู่ในภาพเดิมแต่ว่าเรื่องของโฮปที่โบ๊ทพูดไปเนี่ยกับว่าตกลงแล้วเงินเฟ้อจะลงเบ็ดเสร็จไหมแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่ในประมาณการของตลาดที่เขาคาดว่าเดือนกันยาจะขึ้นสัก 0.5 ไหมผมว่าสัปดาห์หน้ามีลุ้นต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับบทในมุมของภาพของกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาโจทย์ที่เราได้คุยกันนะเรื่องแม่น้ำในยุโรปแม่น้ำในจีนนะครับปัญหาพลังงานที่ยังจะแพงเรื่องก๊สเนี่ย เราจะมีกลยุทธ์ยังไงบ้างครับจริงๆถ้าเรามองในภาพรวมๆของการลงทุนนะครับคือถ้าเราเทียบเคียงกับตลาดโลกครับพี่คือช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตลาดโลกเนี่ยมันมีการฟื้นตัวนะครับมาใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยการฟื้นตัวในแบร์มาร์เก็ตพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมเคยนำเรียนพี่ไปนะพี่ว่าเงื่อนไขนะครับของการเทิร์นอราวด์หรือว่าการเปลี่ยนรอบนะครับของตัวตลาดเนี่ยมันจะมีจากนโยบายการเงินที่เปลี่ยนแปลงนะครับกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านจุดบอททอมนะครับณตอนนี้ยังไม่ได้เห็นสัญญาณนั้นนะครับและอาจจะยังคงเป็นภาพที่ expectation นะพี่ว่าเฟดจะมีการเปลี่ยนท่าทีแต่คนที่มี voting member นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนท่าทีนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ลงทุนในช่วงเวลานี้อย่างระมัดระวังนะครับแม้ว่าตลาดจะมีการฟื้นตัวบ้างก็ตามนะครับแต่เรายังไม่ได้เห็นภาพที่แบบเป็น blue sky scenario นะครับหรือว่าแบบมันจะเคลียร์ชัดเจนนะพี่ว่าความเสี่ยงที่เราจะเห็นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแม้ว่าความเสี่ยงนั้นจะเป็น seasonality ก็ตามนะครับอันนั้นเนี่ยถ้ามองในภาพรวมผมยังคิดว่าอันเนี้ยเป็น bear market bounce นะครับตลาดยังไม่ได้มีภาพที่ทำให้เราเชื่อได้ว่าอันนี้จะเป็นตัว bull market ดังนั้นเนี่ยลักษณะในช่วงเวลานี้นะครับใครมีเงินสดอยู่นะครับก็อาจจะมีลักษณะของการเทรดดิ้งบ้างนะครับเพราะว่าsentiment นะครับของตัวตลาดก็จะเคลื่อนไหวนะครับตามปัจจัยโลกนะครับแล้วมี volatility ที่ค่อนข้างสูงอาจจะเหมาะกับการเทรดมากกว่าการซื้อเพื่อถือยาวนะครับเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานนะครับของทางฝั่งอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยดูในเชิงของตัวเลขเศรษฐกิจกับผลประกอบการเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวผลตอบแทนของตัวหุ้นเลยนะครับยุโรปเนี่ยเลี่ยงนะครับจีนเองก็ดูเหมือนstop and go นะครับขึ้นอยู่กับตัวนโยบายว่าจะเอายังไงดีนะครับปิดเปิดนะครับซึ่งถามว่าดีไหมนะครับผมว่าอาจจะยังไม่ใช่เวลาเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยอย่างที่เราเคยนำเรียนไปพี่ว่า3ยังไม่ใช่ไตรมาสที่ดีนะครับ4น่าจะดีกว่า3นะครับดังนั้นเนี่ย timing ก็มีความสำคัญคราวนี้มาในเชิงของตัวกลยุทธ์นะครับพี่ผมมองว่าในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับอาจจะยังคงเป็นลักษณะของความเป็น cautious อยู่นะครับผมอยากนำเสนอแบบนี้ดีกว่าพี่ว่าในทุกประเทศในทุกภูมิภาคเนี่ยมันมีปัญหาเฉพาะตัวนะครับก็ต้องเอากลยุทธ์มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นๆนะครับในเชิงของตัวเฟดนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัว Jackson Hole เนี่ยนะครับผมว่าแน่นอนคือผมว่าหนีไม่พ้น2กลุ่มนะครับถ้านโยบายการเงินมีการผ่อนคลายนะครับแน่นอนหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับก็จะเป็นตัวนำตลาดขึ้นมานะครับถ้าไม่ผ่อนคลาย2กลุ่มนี้ก็จะเป็นตัวดึงตลาดลงไปเพราะว่า fundamental 2กลุ่มนี้ไม่ได้ดีเลยนะครับถัดมานะครับเรามาดูในฝั่งอเมริกาโอเคเงินเฟ้อยังคงสูงรู้ว่าลดลงแต่ค่อยๆชะลอตัวลงคนมีกำลังซื้อน้อยลงนะครับเราก็ต้องหา pricing power ผมว่าธีมเนี้ยดูตั้งแต่ในไตรมาสที่2แล้วแท็กมาโดยตลอดเนี่ยพี่ธีมเนี้ยให้ผลตอบแทนดีมากนะครับอาจจะมีบางช่วงเวลาที่ตลาดมีความเป็น risk on นะครับอาจจะ underperform แต่ก็ไม่ได้ถือว่ามี downside อะไรเยอะมากนะครับหุ้นที่เรามองเอาไว้นะครับในฝั่งของตัวอเมริกานะครับก็ตอบสนองนะครับภาพของตัว pricing power ก็จะมีอย่าง Coca-Cola นะครับ McDonald's นะครับ P&G Starbucks นะครับ Verizon นะครับ5บริษัทนี้ถือว่ามีอาจจะไม่ได้เป็นหุ้นกลุ่มเทคนะครับแล้วก็มี business model ที่แข็งแรงนะครับอยู่รอดปลอดภัยนะครับแล้วก็มีลักษณะที่เรียกว่ามี pricing power ความผันแปรนะครับของตัว margin เนี่ยไม่ค่อยผันแปรกับตัวภาพของตัวเศรษฐกิจมากเท่าไหร่นะครับอันนี้คือฝั่งอเมริกานะครับฝั่งยุโรปนะครับจริงๆอย่างที่ผมบอกนะพี่คือเลี่ยงแต่ก็จะมีนักลงทุนเฉพาะกลุ่มนะครับที่เขาอยากยังคงชอบยุโรปอยู่ถามว่าแล้วถ้าจะลงทุนในยุโรปเนี่ยเราจะลงทุนยังไงดีนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับราคาแก๊สนะครับพวกโรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับให้พยายามหลีกเลี่ยงไปก่อน manufacturing หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับ consumption นะครับอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับเพราะบางทีเนี่ยพี่เราไม่รู้เหมือนกันว่าราคาแก๊สที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นขนาดเนี้ยที่เทียบเคียงกับราคาน้ำมันในระดับแบบ400เหรียญเนี่ยมันจะอยู่หรือว่าจะทำให้คอนซัมชันเนี่ยมันได้รับผลกระทบมากขนาดไหนนะครับนโยบายการเงินก็แบบเขาเรียกแบบ behind the curve แบบสุดๆไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพดังนั้นเนี่ยคนที่อยากจะลงทุนในฝั่งของตัวยุโรปผมเลือกแบบนี้ดีกว่าพี่ว่าต้องเป็นคนรับความเสี่ยงได้สูงและใครที่เหลือในแง่ของการเลือกนะครับต้องเป็นบริษัทที่มี exposure ในยุโรปไม่เยอะต่ำกว่า 20% ของรายได้นะครับและเป็นบริษัทที่นะครับมี pricing power เหมือนอย่างในฝั่งของตัวอเมริกานะครับ เราเลือกมา5ตัวให้นะครับแต่ต้องบอกชัดเจนนะพี่ผมขอย้ำตรงนี้ว่าหุ้นยุโรปเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับแต่ถ้ายังงงอยากจะลงทุนนะครับหุ้น5ตัวนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถจะตอบโจทย์การลงทุนได้นะครับก็คือ ASML นะครับหลุยส์วิกตองโมเอเฮนเนสซี่นะครับเคอร์ลิงนะครับProsus นะครับแล้วก็ตัวเบเยอร์นี่ก็คือทำยันสักเบือยันเรือรบอ่ะพี่ทำพวกเคมีคอลอาหารสัตว์อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Prosus นี่ก็ไปถือหุ้นใน Delivery Hero นะครับ Delivery Hero ก็เป็น Food Panda นะครับประมาณแบบ 90% ของรายได้ของ Prosus เนี่ยนะครับมาจากในฝั่งของตัวเอเชียนะครับแล้วก็ไปถือ Tencent นะครับไปถือในส่วนของตัว C-Tip ที่เป็นหุ้น Reopening ในฝั่งของตัวเมืองจีนด้วยนะครับ Curling นะครับอันนี้ Gucciนะครับหลุยส์วิกตองก็รู้อยู่แล้วนะพี่2 อันเนี้ยเป็น consumer discretionary ที่มี demand strong มากนะครับไม่ว่าจะเศรษฐกิจจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับก็จะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มเหมือนอย่างที่ผมได้นำเรียนไปพี่ Ulta Beauty กับตัว Coty เนี่ยนะครับผมว่าภาพคล้ายๆกันก็มี demand ลักษณะเฉพาะนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นยุโรปนะครับยังคงมีความน่าสนใจในแบบของเขาอยู่นะครับแต่ก็มีความผันผวนมากกว่าอื่นนะครับก็เพราะว่าเราตอบคำถามไม่ได้พี่ว่าราคาแก๊สแบบนี้มันจะไม่กระทบเขาจริงเหรอนะครับ 20% ก็โดนผลกระทบก็มีผลเหมือนกันนะครับแต่บางคนก็อาจจะนิยมนะครับหุ้นยุโรปมากกว่าหุ้นประเภทอื่นเพราะว่าเห็นว่า valuation มันถูกมากแล้วนะครับราคาแบบไม่มีอะไรเสียแล้วนะครับหรือว่าบางคนอาจจะแบบเบสไปเลยนะพี่ว่ารัสเซียยูเครนจบอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็คิดว่าสลับคนรับความเสี่ยงได้สูงนะครับฝั่งเมืองจีนนะครับผมอาจจะยังคงคิดว่าในสัปดาห์หน้านะครับเราจะเริ่มเห็นผลประกอบการของทางฝั่งเมืองจีนมากขึ้นนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการของทางฝั่งเมืองจีนเนี่ยค่อนข้างสตรองนะครับแล้วก็ออกมาดีกว่าที่คาดแต่ตลาดไม่ได้เดเรคชั่นอะไรมากมายนักที่เพราะว่าทุกคนยังรู้ว่าภาพในไตรมาส2กับในไตรมาสที่3เนี่ยคล้ายคลึงกันนะครับเพราะว่ามีซีโร่โควิดยังคงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.46 แสนล้านหยวนนะครับที่ไปลงทุนในส่วนของตัว infrastructure นะครับทำใน common prosperity นะครับ dual circulation นะครับดังนั้นเนี่ยในเมืองจีนเราก็ต้องไปเลือกหุ้นนะครับที่มี policy support นะครับพวก dual circulation นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไฝเหอนะครับตัวเหม็นกุ๋ยนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวยี่หลีนะครับไอ้พวกเนี้ยเป็น consumption ภายในประเทศนะครับพวกนมผงพวก dairy product นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวผิงอันด็อกเตอร์นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวมินิโซนะครับรวมถึงในส่วนของตัว JD.com นะครับพี่ลองสังเกตได้ตัว JD.com เนี่ยเฮ้ยพี่อาจจะสงสัยทำไมสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าตัว e-commerce ไม่ดีนี่ทำไมเลือก JD.com นะครับตอบง่ายๆเลยพี่คือผลประกอบการในไตรมาสที่2เนี่ยมันบ่งชี้ชัดเจนว่าเขาได้ประโยชน์จาก common prosperity ที่ไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้บริษัทใหญ่นะครับเติบโตน้อยลงนะครับไปคุมบริษัทใหญ่บริษัทระดับ 2-3 นะครับได้ประโยชน์จากภาพของตัวการที่บริษัทใหญ่มีสัดส่วนนะครับหรือว่ามี market share น้อยลงนะครับอันนี้คือภาพนะครับของการลงทุนนะครับในฝั่งของตัวตลาดหุ้นนะครับ3ตลาดหลักนะครับคราวนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวเมืองไทยบ้างนะครับเมืองไทยเองนะครับก็อยากจะบอกนะพี่ว่าตัว Big Cap นะครับที่ได้ประโยชน์จากตัว Fund Flow เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวBBL นะครับตัวปตทนะครับ IVL นะครับรวมถึงในส่วนของตัว LT นะครับจริงๆอันเนี้ยต้องบอกพี่นะว่าผมมองว่าเป็นเรื่อง valuation ส่วนหนึ่งนะครับและก็เป็นเรื่องการดัก flow นะครับและเป็นหุ้นที่กึ่ง cyclical ด้วยนะครับเหยียบเรือ2แคมอ่ะพี่คือถ้าเฟดมีการเปลี่ยนท่าทีไอ้หุ้นที่ฟัน flow เนี้ยจะได้2เด้งเลยคือ flow มานะครับและเป็นหุ้นใหญ่ valuation ไม่แพงนะครับดังนั้นเนี่ยเฮ้ยไอ้ถามว่าเอ้ยทำไมไม่เล่นบำรุงราษฎร์ไม่เล่น BDMsไม่เล่น Kbank แล้วเหรอนะครับคือผมว่าราคาหุ้นมันปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแล้วพี่คือถามว่าโฟมันยังคงไหลเข้าไหมไหลเข้าครับพี่แต่ผมว่าพิจารณา Tier 2ที่อาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับคราวนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวการเก็งกำไรบ้างสัปดาห์หน้านะครับอยากจะให้ไปโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับการออกสินค้าอันใหม่นะครับของตัว iPhone 14นะครับซึ่งราคาหุ้นในต่างประเทศเองก็ตอบสนองมาค่อนข้างดีเนาะนะครับแล้วที่สำคัญเนาะนะครับทั้ง Com7นะครับ Copperwire Synnex เนี่ยนะครับพี่ราคาหุ้นมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับคำถามก็คือขึ้นมาแล้วยังไปต่อหรือเปล่านะครับตามสถิติเนี่ยหุ้น3ตัวเนี้ยก่อนหน้าที่ iPhone ออกก็ขึ้นนะครับ 7-8 ครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่ออกก็ขึ้นนะครับหลังออกก็ขึ้นต่อนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้นะว่า time frame ของการเก็งกำไรตัว iPhone 14เนี่ย หลังจาก iPhone 14 ออกนะครับภายใน1สัปดาห์เราแนะนำให้เอา position นั้นออกนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากเพราะว่าหลังจาก1สัปดาห์ปุ๊บเขาจะประกาศแล้วจะมีการทำเซอร์เวย์แล้วว่าขาย iPhone ได้ดีขนาดไหนนะครับซึ่งเราไม่รู้พี่ว่ามันดีหรือมันไม่ดียังไงนะครับเพราะว่าณตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นสเปคของตัว iPhone 14 นะครับดังนั้นเนี่ยเก็งกำไรของตัวหุ้นอย่าง Copperwire Com7 นะครับรวมถึงในส่วนของตัว Sennex เนี่ยนะครับเก็งกำไรนะครับให้1สัปดาห์หลังจากที่ประกาศตัว iPhone 14 พอนะครับหุ้นที่ยังคงหลีกเลี่ยงนะครับ EV นะครับเพราะว่าแม่น้ำลายนะครับรวมถึงในส่วนของตัวเมืองเสฉวนนะครับเป็นแหล่งของตัว EV เราก็เน้นย้ำตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะพี่ว่าเรายังไม่ได้เห็นพัฒนาการที่ดีมากขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าตัวหุ้นกลุ่ม EV ยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้น EV ก็ลงนะครับลงทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเรามองในภาพนี้อาจจะมองในภาพของตัว supply chain นะครับมากกว่าภาพในระยะยาวนะครับระยะยาวเรายังไม่ได้เปลี่ยนมุมมองแต่แค่ระยะสั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ผมคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงใหญ่นะครับยิ่งไปกว่านั้นเองเนี่ยพี่คือตัวอินโดนีเซียที่เราพูดไปเนี่ยส่งสัญญาณชัดเจนนะพี่ว่าจะส่งออกน้อยลงนะครับและขึ้นภาษีการส่งออกอีกนะครับเลยทำให้ราคานิกเกิลมันเริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับ BDI นะครับเราย้ำเตือนมาหลายครั้งแล้วนะครับณปัจจุบันนี้ตัว BDI ทำจุดต่ำสุดในรอบ2ปีนะครับนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังในประเด็นนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวหุ้นนะครับที่อาจจะเรียกว่าอาจจะเขาเรียกอะไรพี่อาจจะมีแรงนะครับขายนะครับจากภาพของการดาวเกรดจากผลประกอบการในไตรมาสที่2บ้างบางตัวนะครับโดยเฉพาะในช่วงของตัวหุ้นขนาดเล็กนะครับที่เริ่มมีการทำ analyst meeting เกิดมานะครับในช่วงของสัปดาห์หน้าด้วยนะครับครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมขอสรุปสั้นๆให้ท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ได้เข้าใจภาพเร็วๆแล้วกันเนาะคือทั้งหมดที่โบ๊ทบอกมาเนี่ยคือกลยุทธ์แต่เป็นกลยุทธ์ในลักษณะที่เรียกว่าลงไปที่ตัวของการเลือกเซกเตอร์นะครับอเมริกาเนี่ยชัดเจนผมคิดว่าคาตาลิสต์ที่โบ๊ทใช้ในการเลือกเนี่ยคือเรื่องของดอกเบี้ยนะครับก็เลยออกมาเป็นหุ้นธนาคารกับหุ้นกลุ่มเทคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นเทคเนี่ยเขาไม่ชอบดอกเบี้ยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโทนดอกเบี้ยบอกว่าจะเหมือนเดิมคือไม่ได้ขึ้นแรงเนี่ยหุ้นเทคก็จะเป็นตัวที่กลับมาน่าสนใจนะครับหุ้นยุโรปเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็น2มิตินะมันเป็นบริษัทในยุโรปกับบริษัทที่มีรายได้ในยุโรปนะสิ่งที่โบ๊ทแนะนำก็คือว่าเป็นบริษัทในยุโรปแต่รายได้อยู่ในยุโรปไม่เยอะพูดง่ายๆคือเป็น global เป็นธุรกิจที่เป็น global แล้วกันนะครับซึ่งผมไม่พูดชื่อซ้ำแต่ต้องบอกว่าลักษณะของการลงทุนที่โบ๊ทแนะนำเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้ก็คือถ้าเกิดว่าภาพของตลาดยุโรปเนี่ยคลี่คลายเนี่ยหุ้นเหล่านี้ก็คงจะขึ้นเหมือนกันแต่พอช่วงนี้เนี่ยหุ้นเหล่านี้อาจจะยังไม่ขึ้นเพราะว่าโดนภาพตลาดคลุมอยู่แต่จริงๆฟันดัมเมนทัลเขาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้โดนรับผลกระทบเต็มๆนะครับลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นคล้ายๆเป็นคอนทราเรียนแล้วก็เป็นภาพที่เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สภาวะภาพรวมเนี่ยไม่ดีนะครับจีนเนี่ยชัดเจนมากเลยว่าเป็นการแนะนำหุ้นที่เป็นโดเมสติกนะหุ้นที่เป็นโดเมสติกเป็น policy support เต็มๆเลยอันนี้คือธีมที่ผมให้ไว้แล้วกันนะครับหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราไม่แนะนำให้ไล่ราคาอันนี้เราพูดชัดนะครับหุ้นดีแค่ไหนถ้าราคาแพงเราก็ไม่แนะนำนะครับดังนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยโบ๊ทก็จะมาแนะนำหุ้นที่เป็นตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ในแง่ของการเก็งกำไรก็เก็งกำไรบนเหตุการณ์ก็คือการเปิดตัวของ iPhone 14 นะครับซึ่งโบ๊ทบอกไปแล้วว่าเก็งกำไรไม่เกิน1สัปดาห์นะครับแต่ผมจะย้ำอีกทีนึงคือตลาดสัปดาห์หน้าโดยภาพรวมถ้าเราดูทั้งหมดเลยนะบวกหุ้นไทยด้วยเนี่ยผมว่าเราน่าจะบอกได้ชัดเจนว่าอัพไซด์จำกัดถูกไหมครับอัพไซด์เริ่มจำกัดเพราะอะไรเพราะว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยที่โบ๊ทพูดมาทั้งหมดเลยที่ออสตินพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่ได้ดีพอที่ทำให้หุ้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นกระทิงหรือว่าจะขึ้นไปอีกนะครับมันเพียงแค่ไม่ทำให้หุ้นลงไปกว่านี้นะซึ่งอาจจะทำให้ไตรมาส3เป็นบัตทอมได้แต่ยังไม่ได้เป็นไตรมาสที่ดีอย่างที่โบ๊ทบอกเพราะฉะนั้นกลยุทธ์หลักที่เราคุยกันมาทั้งหมดที่โบ๊ทพูดเนี่ยคือเรายังคงรอซื้อในตัวที่เราแนะนำนะเราไม่ได้กระโดดเข้าไปซื้อเลยเรารอซื้อรอจังหวะราคาซื้อหุ้นไทยเนี่ย 1,650 จริงๆเรารู้สึกว่ามันสูงไปเราอาจจะอยากได้เห็นตัวเลขสักต่ำกว่า 1,600 ลงไปถึงน่าสนใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปดูราคาหุ้นรายตัวด้วยนะครับใช่ไหมโบ๊ทเพราะว่าผมเข้าใจว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเยอะบางทีแล้วทำให้ภาพของอินเด็กซ์เนี่ยถูก ถูกเรียกว่ามองแล้วอาจจะจริงๆเหมือนอินเด็กซ์ขึ้นจริงๆหุ้นไม่ได้ขึ้นทุกตัวนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปที่โบ๊ทได้แนะนำเราในแต่ละภาพแล้วก็ผมอยากจะสรุปว่าอัพไซด์จำกัดครับแล้วก็เวลาเข้าไปเลือกก็เลือกตัวที่เราแนะนำแต่ว่าดูจังหวะราคาที่เหมาะสมอีกทีหนึ่งไม่แนะนำให้ไล่ซื้อราคาในช่วงจังหวะนี้ครับเดี๋ยวกลับไปที่ออสตินสรุปแล้วก็ลาท่านผู้ชมเลยครับครับก็อย่างที่พี่สุกิจแล้วก็น้องโบ๊ทได้เรียนไปนะครับผมก็สัปดาห์หน้า Jackson Hole ก็ผ่านไปแล้วนะครับผมก็แน่นอนปัจจัยต่างๆมันก็จะเป็นปัจจัยเฉพาะตัวนะครับผมอย่างที่น้องโบ๊ทแล้วก็พี่สุกิจได้แนะนำไปว่าควรจะลงทุนในรูปแบบไหนแล้วก็ระมัดระวังอย่างไรนะครับผมก็นะฮะก็อันนี้ก็คือทั้งหมดของเรื่องWealth Weekend สำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมก็แน่นอนนะครับผมก็เราพยายามทำในเรื่องของตัวบทความรวมถึงตัวรายการที่มีคอนเทนต์ที่ดีๆนะครับผมก็ขอเชิญทุกท่านกดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเราเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็สำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยมีประเด็นอะไรน่าสนใจนะพวกเราก็จะมาพูดคุยแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังกันใหม่นะครับผมก็สำหรับวันนี้พี่สุกิจนะครับผมน้องโบ๊ทสิทธิชัยและผมออสตินนะครับผมก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ